สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์พบคุณผู้ชมพุธ30ตุลาคม2 5 6 7อยเจอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นครับแปลกประหลาดที่สุดคือบอสพอลห,หรือนายวรรัตพลผู้ที่ว่ากันว่าเป็นผู้นำสูงสุดของดีไอคอนตอนนี้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่กลับให้ทนายความมีข่าวว่าจะดำเนินคดีกับแม่ขายอีก5-8คน เรื่องราวแบบนี้กําลังเป็นสอนที่ย้อนกลับไปว่าอะไรทำให้บอสพอถึงได้มีความกล้าหาญชาญชัยขนาดนี้ใครเป็นเทวดาอยู่เบื้องหลังแล้วจริงๆไหม มีจริงใช่ไหมกับเทวดาวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือดรตรินโพรักษานักอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับขอบพระคุณมากอาจารย์ผูมาไกลมาร่วมรายการสดๆสดกับผมตรงนี้นะอย่างที่เห็นครับอาจารย์เราไม่เสียเวลาเลยอาจารย์ได้ตามอยู่แล้วว่าบอสบพอเมื่อวานนี้ พนายคุณวิทูลแก่งานเขาก็ออกมาเปิดเผยเองว่ากำลังจะศึกษาดำเนินคดีกับบรรดาแม่ขายอ,อ,อีกรประมาณ8คนห,ห,หนึ่งในนั้นคือดีเจดังที่ชื่อว่าคุณเคนโดครห้าคนก็จะรวมคุณกบไมโรครคุณลูกตาลที่เปิดเผยครับและอีกสองคนที่ยังไม่เปิดเผยเป็นอายการและภรรยาอืครับ,ค,รบคนอยู่ในคุกอาจารย์แทนที่จะ ปรึกษาหาวิธีสู้คดีหาหลักฐานมาสู้นูน่นสู้นี่กับบอกเฮ้ยไม่เดี๋ยวฉันจะดําเนินคดีอีก8คนคถ้าฉันตายเองต้องตายด้วยเฮ้ยอาจารย์คนมันจะใจเยี่ยมหานขนาดนั้นเหรอเออถามหน่อยสิผมคิดว่าเราได้ยินได้ฟังได้เห็นเฉพาะข้อมูลที่เขาเปิดเป็นสาธารณะนะครับ<อ>ผมไม่เชื่อหรอกว่ามีบทสนทนาแค่นี้ระหว่างเขากับทนาย ครับสมมุติว่าคุยกันร้อยเรื่องเขาอาจจะมาเปิดกระสื่อแค่20เรื่องก็ได้ครับแต่เป็นเรื่องที่จะได้รับความสนใจแน่จากสังคมคแต่วิธีการต่อสู้ดําเนินคดีเนี่ยมันต้องมีการคุยอยู่แล้วเพราะว่าแนวทางการต่อสู้เนี่ยมันต้องวางไว้หลายเส้นเส้นไหนเส้นนี้จะทําให้เสียเวลาไหมนะอันนี้ผมให้เป็นข้อคิดละกันอว่าทําให้เส้นเรื่องมันยุ่งเหยิงแบบนี้เพราะทาให้มันยืดระยะเวลาออกไปหรือเปล่าทําให ส่งฟ้องไม่ทันอแล้วก็ต้องปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าครับคือทําให้มันดูยุ่งๆเข้าไว้แต่เอาอันนี้เอาเอาคำถามคําถามหลักก่อนนะครับปกติอย่างที่บอกคนไปอยู่ในคุกอ่ะคนอยู่ในเรือนจําแล้วถูกกล่าวหาขนาดเนี้ยม,มันต้องไปหาวิธีแก้แก้ข้อกล่าวหาตัวเองเฮ้ยเขามีอะไรแบกอยู่เบื้องหลังไหมหรือมีเทวดาจริงๆที่ทําให้เขารู้สึกชิว ah, ๆเดี๋ยวฉันจะดาเนินคดีคนนี้คนนี้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้เราไม่ได้กล่าวหานะเรื่องนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่าเรื่องเทวดาเนี่ยถูกเปิดแผลมาแค่นิดเดียวหลังจากนั้นก็หายไปเลยถ้าคุณอยากดําเนินคดีจริงๆนะครับคุณไม่ต้องออกมาพูดหรอกคุณดําเนินการไปเลยแต่ว่าตอนนี้คุณกําลังดําเนินการกับคนที่เป็นลูกค้าของคุณอยู่นะตอนเนี้อ่าคือคือคือถ้าคุณอยู่อย่างนี้อื 17คนที่ถูกจับไปอยู่อย่างนี้คุณกําลังจะมาดําเนินการกัดลงมาทั้งหมดคือแม่ขายเนี่ยก็คือลูกค้าเขาเพราะเวลาแม่ขายจ่ายเงินเพื่อเป็นสมาชิกหรือเปิดเป็นดีลเลอร์ครับบริษัทก็ต้องได้เงินฉะนั้นตอนนี้เขากําลังมุ่งดําเนินคดีกับลูกค้าของเขาอยู่นะครับมันแปลกไงก็น่าสนใจดีครับเพราะว่าจํานวนลูกค้าเขาเยอะอืแต่พอเปิดเรื่องเทวดาปุ๊บเปิดขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ไม่ตามต่อทําไมไม่ฟ้องเทวดาด้วย ทำไมไม่ให้ทานายดําเนินคดีเทวดาด้วยห,วหรือเป็นสเต็ปขั้นตอนต่อไปหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเทวดาหรือเปล่าอันนี้ให้เป็นข้อคิดอะถ้าอย่างนี้ผมถามนะคําว่าเทวดาตอนนี้เราต้องจัดลําดับชั้นขเขาด้วยก็มีชั้นลูกขายเขาชั้นขน้างบนคุณสามารถเจมชัยจิตวณิชตามข่าวจัดว่าเป็นเทวดาไหมอาจารย์ ผมไม่ทราบว่าเพราะว่าคุณพอเองอตัวเขาเองเขาพูดว่าเทวดาคืออะไรเขาไม่รู้ว่าเทวดาในความหมายไหนเขาไม่รู้สักอย่างถ้าเราจะถามอะถ้าเขาออกสื่อเขาพูด<ช>นี้แต่ถ้าในคลิปเสียงที่ว่ากันว่าเขามีเทวดาคอยปกปกักรักอยู่ออเออมันจัดช<ม>ั้นยังไงไหมผมเทวดาจริงเป็นของสูงส่งนะครับผมไม่อยากจะให้มาเปรียบเทียบกับเทวดาผมเรียกว่าเป็นพลังงานพิเศษแล้วกันพลังงานพิเศษที่จะทําให้ เรื่องราวมันอาจจะเปลี่ยนไปได้หรือพลิกล็อกได้ในในสังคมเรามันก็จะมีสิ่งนี้เยอะเพราะฉะนั้นอา้าวผมผมผมพูดเองก็ได้อา้าวยังอย่งในข่าวนะที่เปิดเผยแล้วคุณสามารถจัดอยู่ในชั้นพลักง,งานพิเศษไหมเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนพลังงานพิเศษเป็นไปได้เพราะว่าเขาจะอ้างอ้างถึงอโต h o ตี้ y หรืออำนาจที่เขาจะช่วยให ไปซิกแซกซ้ายขวาได้อันนี้จากบทสนทนาถอดเทปในโทรศัพท์ะนะครับว่าถ้าทําอย่างนี้สิต้องดูแลพี่เยอะกว่านี้สิไม่อ,อ,อยากได้เายดิ้นนิ้วเลย<ช>ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคําพูดเท็จด้วยหรือเปล่าหรือแอบอ้างจริงๆตัวเองอาจจะไม่มีอํานาจทําอะไรเลยเราต้องดูก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ เขามีอำนาจหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีตำแหน่งอะไรเลยหรือไม่รู้จักใครเลยคุณก็จะแอบอ้างแบบนี้เพื่อหลอกคนอื่นไม่ได้อันนี้เขามันต้องมีมูลไงครับถ้าอย่างนี้นะอ้าวย่างคุณคุณสามารถอย่างเงี้ยเขายังพอเรายังพอจะจัดได้เพราะว่าเขามีตำแหน่งแห่งผนจริงๆแต่เขาจะเกี่ยวไม่เกี่ยวเราเราไม่ได้ไปยืนยันตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจะมีคนที่ไม่มีตำแหน่งแห่งผนแต่เป็นคนที่ออกสื่อบ่อยๆเช่น คุณตอนนี้กําลังร้อนแรงคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือ,อคุณตามอันนี้จัดอยู่ในชั้นบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษไหมเขาอาจจะพูดว่าเขามีความสามารถพิเศษโดยใช้ความสามารถพิเศษของพลังงานอื่นๆนะครับ<อ>ในการช่วยคืออันนี้เราไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรเ,<อ>เราต้องดูที่การกระทํา<อ>การกระทําเนี่ยคนเราจะพูดอะไรก็ได้<อ>ว่าผมช่วยคุณได้อย่างนี้นะ<อ>ช่วยคุณได้อย่างนี้ช่วยได้หรือไม่ได้ มันมีแต่เขา,าที่รู้อยู่แก่ใจ uh. ว่าเขามีอำนาจหน้าที่ในการทําอย่างนั้นได้จริงหรือไม่ uh. แต่ถ้าทําได้จริงๆมันก็คือการทุจริตไหมครับ uh. มันไม่เป็นไปตามกระบวนการปกติฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่อ้างถึงพลังพิเศษเช่นกัน uh. เพราะมันไม่ใช่เส้นทางที่ เดินตามสเต็ปที่ชาวบ้านทั่วไปที่สุจริตชนที่เคารพกฎหมาย <ฮะ S 1> ทำหนึ่งสอมสี่สมมติอยากเปิดโรงพยาบาลคุณก็ต้องไปหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ต้องมารับรองความสะอาดมาตรฐานโลกของโรงพยาบาลทําตามกระบวนการแต่ถ้าเรา,เ,าเติมอะไรนิดนเติมอะไรหน่อยมันอาจจะให้กระบวนการมันเร็วขึ้นหรือง่ายขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าพลังพิเศษจริงๆอ่ะ,อะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราตีความบบนี้นะพลังพิเศษอาจจะเป็นเพียงแค่ ผู้ประสานคอยหล่อลื่นก็ได้ได้ไดที่นี้กลับเข้ามาประเด็นหลักของผมเลยนะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสมมุติคุณอยากเปิดโรงพยาบาลหน่วยงานต่างๆเขาจะต้องคอยคอยตรวจสอบคุณครับ,รบหน่วยงานที่ตรวจสอบ <laughs> ผมพูดแค่นี้นะไม่ต้องมา <laughs> หน่วยงานที่จะตรวจสอบคดีแบบนี้ทั้งเรื่องของการขายตรงเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการตรวจสอบครับจัดว่าอยู่ในชั้นผู้เหนือป๊อตไหมเออ โอ้ oh, ผมว่าคดีนี้มันเป็นระดับมหาภาคคือมันใหญ่แล้วผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะอซึ่งผู้เกี่ยวข้องเท่าที่ทราบมามีมูลเนี่ยก็คือผู้เกี่ยวข้องเขาจะอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ uh. ที่เกี่ยวข้องกับในกระบวนการยุติธรรม uh. และการดําเนินคดี uh. ดังนั้นมันก็จะเป็นการทํางานที่ยากหน่อยเพราะว่าสมาชิกของหน่วยงานนั้นๆเขาจะไปขัดขวางกระบวนการหรือเปล่าอันนี้ทําให้ให้มันน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอนุมานก่อนนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้ทุกๆก ทุกๆก,การกระทําความผิดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรามักจะสงสัยว่าใครว่าอยู่ข้างหลังแต่ไม่เขาทําขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจัดชั้นอย่างเงี้ยหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบอ,อ,อาจจะอยู่เหนือเขาอยู่ก็ได้ใช่ครับถูกไหมเอานะรเราแค่พูดแต่แผนงานระดับนี้อาจารย์ที่เรากํำลังพูดกันอยู่นะเป็นไปได้หรือว่าจะออกมาจากระดับบอสแค่คนเดียวไม่ครับ คนคนนึงไม่สามารถมีความเชี่ยวชาญทุกด้านได้มันต้องเป็นการระดมความเชี่ยวชาญของแต่ละส่วนอ,อย่างเช่นสมมติว่าผมอยากจะยึดประเทศเนี้ยผมก็ไม่สามารถเอากรุงเทพไปตีเชียงใหม่ได้ผมต้องรู้จังหวัดข้างเคียงก่อนอะฉะนั้นคุณเกี่ยวข้องเชี่ยวชาญในสาขาไหนสมมติคุณเชี่ยวชาญสาขา ค uh, อมพิวเตอร์คุณก็ต้องเอาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาบอกจุดอ่อนจุดแข็ง<ะ>ของหน่วยงานเขาเพื่อที่จะได้วางแผนที่มันสมบูรณ์แบบและมีทิฏฐิน้อยที่สุดครับฉะนั้นผมเชื่อว่าการช่วยการวางแผนต้องมีการระดมสมองของคนที่อยู่ในหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องอะ่ะหลายหน่วยหลายตำแหนง่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ